สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็น Isuzu D-Max นะครับลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED ตอนนี้ลูกค้ายังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเป็นรุ่นอะไรนะครับลองมาดูไฟหน้าเดิมของลูกค้ากันก่อนที่บอกว่าไม่สว่างมันประมาณไหนตัวนี้เป็นระยะ 7.5 เมตรนะครับระยะเทแสงไฟ2ข้างเนี่ยเพี้ยนจากกันนะครับไฟข้างซ้ายค่อนข้างสูงเลยข้างขวาก็ค่อนข้างต่ำนะครับผมลักษณะแสงเป็นอย่างนี้จุดที่แสงเข้มที่สุดคือบริเวณตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวัดค่ารักให้ดูว่าจะได้ค่ารักที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์สำหรับไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟสูงเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนแยกออกมาต่างหากเราจะวัดกันที่ไฟต่ำนะครับระยะ 7.5 เมตรแล้วเดี๋ยวหลังติดตั้งโปรเจคเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวัดที่ไฟต่ำระยะ 7.5 เมตรเหมือนกันนะครับจะไม่ได้มีการขยับรถไม่ได้มีการขยับป้ายนะครับเราจะวัดตรงจุดที่แสงเข้มที่สุดเลยนะครับตัวนี้หลังจากวัดแล้วเราจะหักออก100ลักนะครับเป็นค่าแสงธรรมชาติแสงจากหลอดนีออนนะครับประมาณนั้นโอเคลองดูนะครับค่าลักนะครับจะผ่านมาตรฐานจะต้องอยู่ที่400ลักโดยไม่รวมแสงธรรมชาติไม่รวมแสงนีออนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อันนี้ขนาดรวมแล้วนะครับยังได้อยู่ที่383ลักนะครับตีที่380กลมๆนะครับแล้วหักค่าลักของแสงนีออนแสงธรรมชาติออกไปเนี่ยก็เหลืออยู่ที่280ลักเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแบบนี้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมลองดูเนี่ยถึงแม้เราจะมองว่าโคมลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดูใหม่นะครับแต่ลองสังเกตที่เลนส์โปรเจคเตอร์นะครับเนี่ยมันเสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับทั้งหลุมทั้งลอกทั้งฝุ่นทั้งหมองนะครับทุกอย่างเลยตัวเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับไม่ใช้งานไม่ได้แล้วตอนนี้คือเอาหลอดอะไรไปใส่ก็ไม่สว่างแล้วครับผมทางเดียวที่จะแก้ปัญหาคือต้องเปลี่ยนโปรเจคเตอร์อย่างเดียวตัวนี้ลูกค้าเนี่ยอยากให้มันออกไปแบบสภาพเหมือนเดิมนะครับคือไม่อยากได้วงแหวนนะอยากจะให้มันดูเดิมๆแต่ว่าเปิดไฟหน้ามาเราให้สว่างตกใจเลยเรามาดูว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าการลดค่าก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะได้ความสว่างมากขึ้นขนาดไหนและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมWelcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cuz I think I'm going all in get me a shrink who can catch me when I'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับตกลงแล้วลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น Osram CBI Advance นะครับผมตัวนี้จบไปที่ 9,900 บาทนะครับผมไม่ถึงหมื่นหมื่นมีทอนนะครับสำหรับราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปี2024นะครับเดี๋ยวลองมาดูไฟหน้าที่ได้ไปนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะเป็นเลเซอร์ใบ LED นะครับ Osram CBI Advance นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีแบบนี้เลยนะครับเป็นใบ LED นะครับจะไม่ต้องรอรีชาร์จเหมือนใบซีนอนนะครับและมีสูงต่ำในตัวไฟสูงเดิมลูกค้าจะติดด้วยนะครับสังเกตจุดเหลืองๆดีๆนะครับจุดเหลืองๆที่มันจะดับช้ากว่าแสงขาวนะครับผมอันนั้นคือไฟสูงเดิมของรถลูกค้านะครับจะต้องอยู่ในตำแหน่งไฟสูงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าออกซ้ายออกขวาหรือว่าต่ำกว่าไฟต่ำอันนั้นคืองานติดตั้งที่ไม่ดีนะครับถ้าติดตั้งออกมาดีๆจบๆต้องแบบนี้เลยครับผมลองดูคัตออฟนะครับเป็นแบบ RHD ขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับและแบบบูเอฟเฟคชั่นขึ้นชัดเจนเลยครับผมนี่ทั้งสองข้างเลยแสงเข้มๆคมๆเลยครับเดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันนะครับจริงๆเนี่ยค่ารักตอนนี้จะวัดตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับเพราะว่าแสงเนี่ยเกลี่ยทั่วหมดนะครับไม่ว่าจะที่ป้ายหรือว่าจะที่พื้นถนนนะครับแสงเนี่ยลงทั่วเลยนะครับวัดตรงไหนก็ได้ค่ารักที่สูงเท่ากันแน่นอนแต่ว่าเราจะวัดในจุดเดิมที่วัดของไฟเดิมลูกค้าที่แรกนะครับก็คือช่วงบริเวณนี้เนาะของเดิมลูกค้าเนี่ยหักแสงธรรมชาติแล้วแสงนีออนแล้วเหลือประมาณ100กว่าลักเท่านั้นเองนะครับแล้วอันนี้ลูกค้ามาช่วงบ่ายนะครับแสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะด้วยแล้วเสร็จเนี่ยมันก็เย็นแล้วนะครับแสงธรรมชาติน้อยด้วยแต่ว่าเราจะหักออก100ลักเหมือนกันนะครับลองดูนะครับระยะ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับผมโอเคแค่นี้ลองดูนะครับนี่ครับ 1,735 ลักหักออก100ลักเหลือ 1,635 ลักมันมากกว่าเดิมกี่เท่าครับผมโอเคลูกค้าขับสบายแน่นอนครับผมตอนนี้ทัศนวิสัยดีกว่าเดิมแน่นอนแต่เดี๋ยวลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตาเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอติดสว่างมากเนี่ยมันก็แยงตามากเดี๋ยวมาลองดูนะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะแต่ว่าหลายคนเข้าใจแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแยงตากับเรื่องความสว่างเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันนะครับถ้าคัตออฟตัดคมแบบเนี้ยมันไม่แยงตาแน่นอนยกเว้นว่าสายตาเราเนี่ยอยู่เหนือแสงขึ้นมานะครับอันนี้คือแยงตานะครับแต่ถ้าลงมาต่ำกว่าเหนือแสงขึ้นมาไม่แยงตานะครับเห็นไหม
มันไม่มีแสงขึ้นมาส่องเลยนะครับแต่ลงมาผ่านม่านคัตออฟผ่านบูเอฟเฟกต์ลงมาเนี่ยแยงตาแน่นอนอ่ะแต่ลองดูครับผมอันนี้มองตรงๆไปจากหน้ารถนะครับสังเกตดูเห็นไหมเห็นไฟหน้าเป็นจุดกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองแต่ประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้ถ้าสวนตรงๆแบบนี้คือชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับพอขาตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์เดิมของรถลูกค้านะครับโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งใหม่หรือโปรเจคเตอร์เดิมนั่นแหละอยู่ตำแหน่งเดียวกันสังเกตดูนะครับลดลงมาเรื่อยๆผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีเห็นไหมครับผมเนี่ยครับผ่านบูเอฟเฟกต์ที่เราเห็นเป็นแสงฟ้าๆนะครับและแยงตาทันทีแล้วสังเกตดูนะครับว่าอย่างเงี้ยสูงสูงเลยก็ได้ค่อยๆลดลงมาค่อยๆลดลงมาเห็นไหมครับจะไม่มีเลยแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาขึ้นทีละนิดไม่มีเลยนะครับแต่ลงมาเนี่ยพอผ่านบูเอฟเฟกต์นะครับและแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีบูเอฟเฟกต์คือเส้นที่ตัดแสงตรงนี้เห็นไหมครับถ้าระยะสายตาเรายังอยู่เหนือเนี่ยไม่มีทางแยงตาแน่นอนนะครับทางร้านเนี่ยตั้งไฟไปให้ระยะมาตรฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงนะผมแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวพ่อค้าจะจำลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตั้งไฟตัวนี้ออกนะครับและให้แสงไฟหน้าของ D-Max คันนี้นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจำลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับ D-Max คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคตอนนี้กล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับผมไฟหน้าปิดอยู่นะเปิดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับยังไม่เห็นหน้าตาการแยงตาเลยนะครับเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับผมแบบนี้นะเห็นไหมยังไม่มีหน้าตาการแยงตานะไฟต่ำนะครับผมไฟสูงแยงตาครับผมต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมหล่อๆจบๆเลยครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโครมชิลกาวใหม่การันตีโครมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับเรามีประกันเรื่องงานติดตั้งให้10ปีนะครับยาวๆเลยประกันยันยาวๆไปเลยไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำเข้าไฟหลุดหรืออะไรแล้วแต่นะครับที่เกิดจากงานติดตั้งนะครับผมซึ่งกรณีไฟหลุดเนี่ยของทางร้านไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับแต่น้ำเข้าเนี่ยอาจจะเคยมีบ้างเหมือนกันนะครับแต่จำความไม่ค่อยได้เท่าไหร่งานสายไฟนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกมูทุกเส้นนะครับเมื่อกี้สายไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟในกรณีที่ต้องตัดต่อนะครับแต่ว่า D-Max คันนี้นะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เอาวงแหวนด้วยเนาะโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ